นิกคุณาทิพย์เล่าย้อนชีวิตป่วยซึมเศร้าเผยอาการขั้นหนักสุดอัปเดตรักอยากแต่งแล้วนิกคุณาทิพย์เล่าย้อนชีวิตป่วยซึมเศร้าเผยอาการขั้นหนักสุดอัปเดตรักอยากแต่งแล้วแต่ต้องรอสักระยะเพราะน้องยังเด็กเผยผ่านด่านพี่เพชรแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่มีภาวะเป็นโรคซึมเศร้าและรักษาตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วสำหรับนิกคุณาทิพย์ปิ่นประดับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังวันที่6กุมภาพันธ์66ที่ลานกิจกรรมชั้นเอ็มปารีสเทอร์มินอล21อโศกกรุงเทพมหานครมีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์นิกได้เดินทางมาร่วมงานและได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการป่วยซึมเศร้านิกเผยว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้หายยังเป็นอยู่รวมถึงแพนิคหรือบางวันชีวิตไม่มีความสุขจริงๆผมเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่ก็มีพาไปหาหมอแต่ที่หนักขึ้นคือหลังจากที่เราโดนข่าวดราม่าต่างๆหนักสุดช่วงไหนหนักตั้งแต่ช่วงที่ทะเลาะกับพี่เพชรที่เป็นข่าวว่าทะเลาะกันก็ดราม่ามาเรื่อยๆเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เป็นอ่อนๆเข้ากระบวนการรักษาจริงจังเมื่อไหร่เมื่อประมาณปีที่แล้วที่ให้คุณแม่พาไปหาหมอรักษาถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้เขาจะมียาให้กินแต่ส่วนตัวผมกินยาแล้วจะทำงานไม่ได้ก็จะเลือกวิธีไปพูดคุยมากกว่าเอฟเฟกต์กินยาจะเป็นยังไงจะเบลอมีทีหนึ่งกินยาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จะจอดรถแล้วคิดว่าเอาขาตั้งลงแล้วที่ไหนได้ล้มเลยเวลาถ่ายงานมันก็จะเบลอหน่อยก็เลยเลือกที่จะปรึกษาจิตแพทย์ใช่ครับตอนนี้ดีขึ้นมากแค่ไหนดีขึ้นกว่าเมื่อสิ้นปีที่แล้วมีเรื่องกระทบจิตใจหนักเลยช่วงดราม่านั้นมีคนด่าเยอะแยะไปหมดเลยทำอะไรก็โดนด่าใช่เลยตัดโซเชียลไปพักหนึ่งถ้าเกิดอ่านมันจะยิ่งรู้สึกแย่หลังๆก็เริ่มไม่อ่านก็ปล่อยชิวๆชีวิตก็มีความสุขดีใครที่เขาด่าที่เขาไม่รู้จักเราจริงๆก็ปล่อยให้เขาด่าไปไม่อ่านก็ดีขึ้นครับอย่าไปอ่านคอมเมนต์แต่บางทีมันยากเราไม่ได้แต่ก็มีคนส่งมาให้อ่านดึงตัวเองยังไงบ้างพยายามไม่คิดถึงมันพยายามหาอะไรทำให้สบายใจเมื่อปีที่แล้วคนที่ด่าผมก็ฟ้องจัดการไปแล้วเรียบร้อยเยอะไหมก็เยอะแต่พอถึงเวลาเขาก็ขอโทษเราก็ยกโทษให้เขาแต่ก็มีที่ไม่ได้ยกให้ที่รุนแรงเกินไปมีทั้งขอโทษและจ่ายเงินมีครับทุกวันนี้ยังมีคนด่าอยู่ไหมไม่ค่อยแล้วครับก็สบายใจขึ้นนะครับถ้าเกิดผมไม่เห็นมันก็โอเคแต่พอไปเห็นมันก็จะมีความไม่เข้าใจอยู่แนะนำคนที่เจอในจุดที่เราเจอหน่อยจริงๆแนะนำยากนะตัวผมเองยังยากเลยถ้าให้แนะนำก็จะบอกว่าพยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ไม่มีความสุขเราชอบอะไรก็ทำมันใหญ่อยู่คนเดียวโรคนี้มันทำให้ยิ่งแย่อยู่กับคนที่รักและเข้าใจเราเลือกไม่กินยาหมอแนะนำอะไรบ้างมีช่วงที่ผมไปหาหมอและมีช่วงที่ผ่านมาที่ดราม่าผมก็ไม่ได้ไปหาหมอเพราะผมคิดว่าก็ไม่ได้อะไรอาการหนักสุดขั้นไหนผมหนีสังคมตื่นคนทั้งที่เราไม่ได้เป็นเวลาเจอคนก็จะทำตัวไม่ถูกก็หนีสังคมไปเลยคนรอบข้างที่เขาเห็นพฤติกรรมเรามีแฟนที่เขาคอยให้กำลังใจคอยพูดคุยให้สบายใจเขาคือกำลังใจแฟนแม่ครอบครัวกับแฟนคนนี้รบกันกี่ปีแล้ว2ปีกว่าจะ3ปีแล้วแฮปปี้ดีครับล่าสุดผมได้พาไปแนะนำให้พี่เพชรรู้จักพี่เขาก็ชอบอย่างเวลานัดไปเดินจตุจักรพี่เขาก็จะบอกนิกมึงเอาแฟนมาด้วยสิน่ารักเข้ากับพี่เพชรได้ลบภาพพี่เพชรสมัยก่อนไปเลยผมก็แฮปปี้มากเลยมีความสุขมากช่วงนี้เรียกว่าผ่านด่านพี่เพชร
ผ่านครับต้องปรับอะไรกันอีกเยอะไหมไม่มีแล้วครับผ่านการปรับกันมาแล้วครับเข้าใจกันอารมณ์เราสวิงเขารับมือได้ดีเขาเข้าใจครับบางทีผมสงสารเขานะคนที่อยู่ใกล้ตัวผมน่าสงสารทุกรนไม่ว่าจะเป็นแม่ครอบครัวหรือแฟนบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะเหวี่ยงผมก็พยายามปรับตัวครับเหวี่ยงแฟนด้วยหรอมีบ้างครับถามว่าถึงขั้นไหนขั้นไม่มีเหตุผลเลยครับบางทีหงุดหงิดทั้งที่ไม่มีอะไรหงุดหงิดเคยเผลอลงมือไหมไม่เคยครับแต่รู้วิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองใช่ไหมหลังๆไม่มีเหวี่ยงแล้วครับเรารู้ว่าที่เราทำไปมันเป็นเพราะโรคแฟนเราเข้าใจและรับมือได้ใช่ใช่เขาใจเย็นครับโชคดีที่เจอคนนี้โชคดีครับก็พากันทำงานผมก็ให้เขามาเป็นผู้จัดการด้วยพร้อมแต่งเลยไหมก็อยากอยู่แต่เก็บเงินก่อนผมคบกับใครผมมั่นใจทุกคนเลยนะคบใครก็อยากให้เป็นคนสุดท้ายจริงๆติดขัดอะไรนอกจากจะเก็บเงินน้องเขายังเด็กอยู่ครับน้องเพิ่งจะ23อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งครับ ต้นสังกัดยืนยันเองนักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าวันวาเลนไทน์นี้ต้นสังกัดยืนยันเองนักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าวันวาเลนไทน์นี้คือบุกูเลียนรอชมแถลงการพร้อมกันวันนี้19นาฬิกาหลังจากทําเอาชาวเน็ตสงสัยหนักเมื่อเพจดังบอกไว้นักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าแห่คอมเมนต์ลั่นหมายถึงใครโดยเพจดังแย้มประเด็นกระตุกต่อมเผือกเพจหยุดเผือกไม่ได้จริงๆโพสต์ข้อความว่าพี่กระเทยวงในบอกช้านนนักร้องสาวเสียงดีบอซุ่มจดทะเบียนฟ้าผ่าวาเลนไทน์นี้แกงไม่แกงงานนี้กระตุกต่อมเผือกคอบันเทิงแห่คอมเมนต์การลั่นทั้งคาดเดาอักษรย่อทั้งคอมเมนต์ติดตลกกันไปอีกว่าหมายถึงใครอาทิเบิ้ลห้วยไร่บ้องห้วยไร่โบกี้หรอเบียร์แต่ละคอมเมนต์ไม่ได้ช่วยขาเผือกอย่างตรูเลยเป็นต้นล่าสุดเพจต้นสังกัดวัตทีดีออกมาโพสต์ว่านักร้องสาวโบกูเลียนจดทะเบียนต้อนรับวันวาเลนไทน์จริงรอชมแถลงการพร้อมกันวันนี้19นาฬิกางานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกันทั่วหน้า